ตำรวจน้ำกองกำกับการตำรวจน้ำที่7นํานำตัวชาวเวียดนาม14คนพร้อมเรือประมงอีกสามลำที่จับกลุ่มได้ลังลักลอบเข้ามาทําการคลาดหาปลิงทะเลร่วมกับเรือประมงเวียดนามและอื่นร่วม1ิบลำบริเวณห่างจากปากอ่าวปัตตานีจังหวัดปัตตานี20ไมล์ทะเลแต่ขณะเข้าจับกลุ่มเรือประมงที่เหลืออาศัยทัศนวิสัยที่ไม่ดีและหลบหนีไปได้เหลือเพียงเรือประมงสามลำที่ถูกจับกลุ่มได้ จากการตรวจสอบภายในเรือพบปลิงทะเลสดและปลิงทะเลแช่เกลือเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงนําตัวลูกเรือประมงทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจเมืองปัตตานีพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหากระทําผิดพรบรคนเข้าเมืองพอรบรสิทธิการทําประมงพรบรประมงและพระบรวิทยุโทรคมนาคมเพื่อดําเนินคดีต่อไป